ก็สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะเชียงมีรถมือ2นะก็เห็นผมนะครับจะต้องมีรถมือ2มาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันอีกแล้วนะครับเราจะเจอทุกวันนะเวลา 18:30 นนะ 18:30 นนะครับก็จะมารีวิวรถให้ชมกันนะอยู่ข้างหลังผมนะนี่นะจะรีวิวคันนี้วันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับขอกำลังใจด้วยกันกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้สักหนึ่งครั้งนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะนะโอเคไปเพื่อไม่เสียเวลาขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่าไปครับนี่ครับก็เป็นกระบะแคปนะคันนี้เป็นอีซูนะเป็นป้ายจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผอ5403นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้นิดหนึ่งนะเล่มทะเบียนอยู่นี่แล้วนะผอ5403จังหวัดเพชรบูรณ์ครับรู้นักหน่อยว่ารถคันนี้เป็นปีไหนเอกสารพร้อมโอนนะคันนี้นะเอกสารพร้อมโอนนะครับอันนี้เป็นรถปีวันจดทะเบียนนะครับวันที่7สิงหาคม2533นะครับนะก็ดีเซลนะเครื่อง 2,500 นะครับนี่นะโอเคก็คันนี้ภาษี65นะนี่นะภาษีขาดวันที่7สิงหาคม2565นะครับภาษีเต็มภาษียังไม่ขาดนะคันนี้เดี๋ยวดูรอบๆแต่สีไม่ค่อยสวยนะแต่สีไม่ค่อยสวยนะครับคันนี้นะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอลมเก่านะคันนี้เดี๋ยวพาดูรอบๆคันก่อนนะแต่สีไม่ค่อยสวยนะสีไม่ค่อยสวยรถราคาหลักหมื่นนะครับนะเป็นกระบะราคาหลักหมื่นนะมาดูคัสซีนหน่อยอยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะพยายามมุดพยายามหาพยายามมุดนะครับพยายามหาตำหนิต่างๆนะครับอาจจะมีบ้างนะเนี่ยนะไม่ปุ๊บเท่าไหร่นะครับนี่นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะอันนี้เดี๋ยวดูใต้ท้องอันนี้ไม่มียางอะไรนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะกระจกไม่แตกนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูภายในสักหน่อยนะเปิดประตูมานะครับเดี๋ยวตามคอนโซลนะกระจกใช้ได้นะกระจกใช้ได้นะครับภายในนะครับพวงมาลัยธรรมดานะคันนี้นะโอ้เลขไม้นี่ไปไกลแล้วครับเลขไม้อยู่ที่661,137นะครับเป็นแคปหลังครับกระบะหลังที่นั่งข้างหลังเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยนะเปิดกุญแจมาโอ้สตาร์ททีเดียวติดเลยครับภายในก็จะประมาณนี้แต่รถคันนี้เขาขับมาใช้ได้น่านะไม่มีปัญหานะคันนี้เกียร์เขาได้ทุกเกียร์นะครับลองดูพวงมาลัยธรรมดานะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์สักหน่อยนะ
ก็สำหรับคันนี้นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอหล่มเก่านะเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่ 65,000 นะ 65,000 นะสำหรับใครสนใจนะก็สามารถโทรคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปนะแล้วยังไงก็โทรไปคุยกับเขาเองเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนยังไงกดติดตามไว้เพื่อไม่